ถ้าเกิดใครอยู่บ้านนอกเนี่ยนายจะรู้จักว่าบ้านของคนอีสานเนี่ยบ้านที่ยุติอยู่ทิพย์อยู่เป็นที่ที่ลุ่มอ่ะของหมู่บ้านเมื่อกี้ใครถามโอ้โหนี่เห็นไหมนะโอเคนะจะสังเกตอันนี้บ้านเกิดพี่นะครับส้วมทั้ง4ทิศเลยทำไมครับนะครับขุดดินเหรอมันมีบ้านที่อยู่ข้างๆบ้านพี่อ่ะนะครับแล้วเขาก็ตั้งส้วมไว้นอนไปทางนี้ก็ส้วมทางนี้ก็ส้วมทางนี้ก็ส้วมส้วมในหมู่บ้านเลยรันทดตอนไหนรู้ไหมตอนเวลาน้ำท่วมฝนตกน้ำท่วมไม่รู้มันมาจากไหนบ้างนะแล้วแม่พี่อ่ะนะมันเข้าบ้านอันนี้คือตอนดีดบ้านขึ้นแล้วนะเอาดินมาถมนะฮะแล้วตอนที่ไม่ได้ดีดล่ะลองคิดดูแม่พี่ต้องเอาผ้าอุดตามรูนะเพราะว่าน้ำมันเข้าบ้านเห็นผ้าของพ่อถอดเสื้อแล้วใช้ไม้อ่ะไปกระทุ้งตรงท่อจะให้ขยะอะไรต่างๆที่มันไหลออกมาจากนะครับที่พี่อื่นทั้งน้ำห้องน้ำน้ำส้วมน้ำแถวบ้านนอกจะมีคอกวัวคอกควายใช่ไหมครับที่เขาเลี้ยงไว้มาหมดเลยไม่รู้ขี้อะไรเป็นขี้อะไรนะพ่อพี่ก็ไปกระทุ้งออกเห็นภาพแบบนั้นนะครับแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมฮะพี่ยุทธเป็นลูกคนโตนี่คือเป้าหลอมชีวิตของพี่นะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับพ่อประเสริฐแม่สมรพี่เป็นคนโตนะครับจนขนาดไหนไม่ตั้งแต่เรียนมานะครับตั้งแต่ป.1ถึงประถม6พี่ไม่เคยมีรองเท้าใส่พี่ไม่เคยใส่เข็มขัดใช้เชือกฟางมัดเอาพ่อพี่อย่างนี้แล้วนะพ่อพี่อย่างเงี้ยนะเชียงใหม่ได้เชียงใหม่นั่นเชียงใหม่ก็ไม่มีรองเท้าพี่หารองเท้าไม่มีเข็มขัดไม่มีเข็มขัดผูกนะพี่จะดูว่ามีคนตั้งใจฟังพี่ไหมนะไม่มีรองเท้าใส่ตั้งแต่ประถมป.1ถึงป.6นะครับเดินไปโรงเรียนตื่นเช้ามามีหน้าที่1ตอนเช้าไปเด็กนะครับไปนั่งเฝ้าเป็ดที่มันแบบไหนครับเป็ดที่มันไม่มีเจ้าของเวลาหนองน้ำสาธารณะเป็ดของหมู่บ้านเขาปล่อยออกมาเพื่อที่จะมันไปเล่นน้ำเพื่อที่ไปลอยอะไรฮะรอฟุกว่ามันจะไข่ครับเราก็ไปเลือกว่าบางทีก็เลือกเจอผู้เนื่องจากว่าเราเป็นเด็กเราไม่รู้เราก็ไปจองว่าตัวนี้ของกูไปจองไว้เพื่อนไอ้คนอื่นก็มาจองใช่ไหมเวลาเป็ดตัวไหนมันลุกขึ้นไข่ออกมานั่นคือเป็ดของเราได้อาหารมื้อเช้าจนขนาดนั้นครับแล้วไปเรียนพอพี่ยุทธไปอย่างเร็วเลยครับพอพี่ยุทธจบประถม6ปั๊บนะครับอยู่ได้12วันเนื่องจากบ้านยากจนไปบวชเรียนจึงจะได้เรียนที่มัธยมไปบวชเรียนนะครับเป็นเนน้อยอยู่ที่วัดเนื่องจากคุณพ่อไม่มีเงินส่งเดินไปเรียนนะครับบ้านอยู่บ้านนอกเดินไปเรียนในอำเภอ7กิโลเดินแล้วนะครับนะเดินไปละ7กิโลการเดินไปเนี่ยตอนเพราะว่าเป็นพระเป็นเณรต้องเรียนภาคบ่ายเรียนทางโลกนะครับตกเช้ามาก็ต้องเรียนทางธรรมตอนเย็นก็เรียนเรื่องของบาลีนะครับตอนเช้ามาทำภารกิจของสงฆ์เรียบร้อยกวาดวัดถูศาลานะครับตักน้ำให้หลวงพ่อหลวงพี่เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะไปเรียนนะครับ10โมงเช้าพี่ก็ห่อข้าวสายย่ามแล้วก็ไปเดินทางไปอีกหมู่บ้านนึงเพื่อที่จะไปขอขึ้นรถเมล์ค่ารถนั้นคือ1บาทแล้วก็ไปฉันเพลบางทีก็ฉันบนต้นฉันบนใต้ต้นไม้บ้างนะฉันบนกระท่อมปลายนาบ้างนะฮะแล้วก็เดินทางไปเรียนแล้วหลังจากนั้นนะเรียนเสร็จปุ๊บนะครับเลิกเรียนประมาณ6โมงเย็นนะครับ6โมงเย็นรถเมล์หมดแล้วก็เดินกลับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือไฟฉายแล้วก็ล่มเดินทางกลับมาที่บ้านนะครับในขณะที่เดินโชคดีถ้าเกิดวันไหนมีรถหีแตกแตกรถแตกแตกนะครับนั่นแหละนะจอดรับวันไหนไม่จอดรับพี่ก็เดิน7กิโลวันไหนโชคดีเดินไม่ถึง7กิโลคือมีรถนะครับกลับถึงวัดก็ประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มเป็นอย่างนี้ตลอดได้เวลา3ปีประถมม.1ถึงม.3พอม.4ม.5ม.6พี่ก็มีโอกาสได้เข้าจังหวัดนะครับไปเรียนที่จังหวัดขอนแก่นนี่คืออาคารเรียนนะครับไปเรียนม.4 5 6 นะครับก็โชคดีหน่อยได้มีโอกาสได้ไปรับใช้
เจ้าวาดตอนนี้ท่านเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่ก็ตั้งใจเรียนหลังจากนั้นนะครับพอเรียนปุ๊บเนี่ยถามว่าม.4 5 6เป็นช่วงอะไรฮะวัยรุ่นสุดๆมั้ยวัยรุ่นสุดๆเฮ้อสุดๆต้องการอยากมีความรักมั้ยต้องการทุกอย่างคือวัยรุ่นน่ะคือมันมีเรื่องของวัยรุ่นอยู่แต่มันมีในเรื่องของวินัยและศีลครอบงำอยู่พี่ก็ไม่สามารถที่จะไปไหนได้แต่นั่นคือความโชคดีนะครับวันหนึ่งก็มีโอกาสพอจบม.6ปุ๊บวันหนึ่งก็มีโอกาสสอบเข้ามหาจุฬาได้มหาจุฬาของสงฆ์นะครับมหาวิทยาลัยสงฆ์สอบจุฬาได้นะครับก็ไปเข้าเรียนที่มหาจุฬาได้ไม่ถึงปีนะครับเนื่องจากว่ามีความคิดเห็นว่าเฮ้ชีวิตวัยรุ่นเนี่ยเรายังไม่เคยสัมผัสเลยแล้วเราจะเอาชีวิตวัยรุ่นมาทิ้งในดงผ้าขมิ้นเหรอดงนกขมิ้นดงสีเหลืองเลยเรามาทิ้งไว้นี่เหรอคิดอย่างนี้นะครับก็เลยเป็นไงฮะตัดสินใจสืบไปบอกคุณแม่ว่าแม่ครับผมสอบเอ็นติดที่รามคำแหงผมต้องไปเรียนที่รามคำแหงครับแม่ผมเอ็นติดแม่รู้เรื่องไหมไม่รู้รามต้องสอบไหมไม่ต้องเออพี่ยูก็ไปนะครับตัดสินใจลาศิกขาเอ็นติดนะก็เป็นกุศโลบายสโลบายที่เป็นกุศลนะก็มาสอบที่รามติดพอสอบรามติดปุ๊บนะครับก็ไปเรียนนะพักอยู่ที่ไหนครับวัดมหาธาตุตื่นเช้ามาก็มีโอกาสไม่หนีไม่พ้นวัดนะตื่นเช้ามาก็ไปบิณฑบาตพร้อมพระแต่วันนั้นเราเป็นคฤหัสถ์แล้วนะครับแต่งตัวเชยมากเสื้อผ้าที่พี่ยุทธใส่คือเสื้อผ้าจากที่เคยเห็นคนมาทำบุญแล้วเป็นผ้าบางสกุลไหมเขาเอาไปถวายให้กับคนที่ตายอ่ะตายไปแล้วอ่ะสวยอยู่ก็จริงแต่ถามว่าเขาไปบริจาคมาเป็นเสื้อผ้าวัยรุ่นไหมอ่ะเป็นเสื้อผ้าใครถูกต้องพี่ยุใส่งั้นแหละนะมันไม่มีแต่ถามว่าพี่อายย้อนหลังไหมโคตรอายย้อนหลังเลยอ่ะแต่แต่งตัวไม่เป็นไงเออนะใส่เสื้อตัวใหญ่มากเลยเสื้ออะไรเนี่ยซับในด้วยนะโอ้ยกางเกงสแลกสีดำเลยตัวใหญ่เดินคิดว่าเลยสุดๆแล้วนะครับนึกภาพออกนะแล้วมีครั้งหนึ่งแต่งตัววัยรุ่นมากใส่รองเท้าสมัยก่อนหนาวนึงดังมากรองเท้าแลบๆทัดน่าจะปวดทุ่งเป็นคนเล่นทันไหมนะโอ้โหพี่ใส่สีชมพูเลยรองเท้าไอ้มีลิ้นแลบออกมาสีชมพูโอ้แล้วใส่เกงอะไรเว้ยเกงสแลกใส่เสื้อเชิ้ตแขนสั้นโอ้โหเดินขึ้นรถไปโอ้คนมองกันเต็มเลยเราคิดว่าเราเพ้แล้วอย่างนั้นนะวัยรุ่นนะครับเสร็จปุ๊บนะครับมาทำงานมีโอกาสได้มาทำงานเป็นหนุ่มโรงงานเนี่ยพอที่พอมาแต่งตัวเป็นนะครับน้องสาวจัดชุดให้พี่เห็นพี่ชายแต่งตัวเชยมากเขาก็เลยแบบมาเรียนที่รามได้สักพักนึงก็คือเรียนจบภายใน3ปีขอบคุณนะสำหรับเสียงปรบมือให้3ปีที่พี่จบคือพี่จบเองที่จบเองนะไม่ใช่จบไม่ใช่มหาลัยเขาบอกว่าพี่จบนะแต่พี่จบเอง3ปีสรุปก็คือกูเรียนไม่จบพ่อจบเองนะฮะพ่อในขณะที่เรียนนะก็มาทำงานมีโอกาสได้ไปทำงานที่บริษัทที่นวนครบริษัทฟูจิสึหนุ่มฟูจิสึนะสาวเยอะมากสาวเยอะมากแต่ไม่เคยมีผู้สาวขอสักคนเชื่อไหมว่าไม่เคยผ่านเนื้อไม่เคยผ่านมือสาวมาเลยจริงนะคอยติดตามตอนต่อไปนะนี่เป็นวัยรุ่นอย่างนี้เลยนะนี่แต่งตัวนะครับก็เนี่ยเป็นวัยรุ่นหลังจากนั้นนะครับมีคนแซวด้วยนะหลังจากนั้นนะครับมีโอกาสสอบมีโอกาสสอบราชการได้1ครั้งปี3038ปี2038พี่ยศสอบสำนักงานกพ.ได้ธุรการ1นะครับพอสอบกพ.ได้ปุ๊บมีอะไรบอยสงสัยพี่เยไม่จบพี่ดึงเอาวุฒิอะไรไปสอบวุฒิม.6นี่แหละฮะจ้าสแตนดาร์ดไม่ใช่ FA พามพี่ FA สแตนดาร์ดนะครับพอสอบติดนะครับปี38น่ะพี่ยุทธจบป๊อกเอาอย่างงี้พี่ยุทธจบม.6ป
ประเรียนทำสามประโยคนั่งทำเองนั่งทำโทนั่งทำตีนั่งทำเองตีโทเองนะครับประเรียนทำสามประโยคคือมหาน้อยเป็นมหาน้อยทางพระนะครับหลังจากนั้นมาไปสอบข้าราชการติดปุ๊บติดอันดับที่6ประกาศวันที่อันดับ6อันนี้จริงหลังจากนั้นไปสัมภาษณ์ติดอันดับ8ติดอันดับ8รอเลือกรอเรียกตัวนะครับสอบเยอะมากพอเยอะไหมสอบเยอะไหมเยอะนะหลังจากนั้นนะครับก็มีความรักเริ่มมีความรักความรักครั้งแรกเกิดขึ้นที่โคราชพอย้ายออกจากภูสิงห์ปุ๊บก็ย้ายไปอยู่ที่โคราชนะครับเจออะไรเขาเป็นธุรการเดินใจเย็นเขาบอกว่าถ้าเกิดอยากได้สาวย่าโมสาวโคราชต้องไปไหว้ย่าโมและลอดประตูชุมพลใช่ไหมฮะที่อยากได้มากที่ต้องไปแต่ตีสามเพราะว่าถ้าเกิดเราไปสายกว่านี้เดี๋ยวย่าโมบัญชีเต็มเราจะได้คิวสุดท้ายเราต้องไปแต่ตีสามเพื่อที่ได้คิวแรกนะก็ได้สาวโคราชจริงๆนะครับมีสาวคนแรกรักเขามากเขาบอกว่าความรักเป็นแบบไหนเป็นแบบความรักทำให้คนตาบอดพี่ยุทธมืดสนิทเลยมืดตึ๊บมหาไม่เคยมีความรักครั้งแรกไอ้บอยกับสาวแม่เอ้ยอย่าเอาผมน้ำมนต์ให้เขาน้ำลงน้ำลายฟูปากบอยเนื้อตัวเขาเนี่ยมีแต่น้ำลายกูทำไม่เป็นน้ำลายไหลเต็มตัวไปเลยนะมันไม่ยันตกเทียนกับคุณแล้วนะเนี่ยขนหัวลุกหูแดงน้ำตาหูน้ำตาไหลบอยไม่เคยไงสั่นหมดขนลุกขนพองไงฮะไม่สำเร็จไม่สำเร็จนะฮะเหมือนกับไปพรมน้ำมนต์ให้เขาอ่ะเอาอันนี้เพิ่งนึกได้นะโอเคหลังจากนั้นก็ทีเนี้ยอยู่ที่โคราชไม่เลิกนะฮะก็คบกันมาแต่ว่าไม่มีอะไรกันเพราะทำไม่เป็นไม่เป็นเลยหลังจากนั้นตอนนี้เป็นยังคะลูกสองตอนนี้เป็นยังคะแก้ข่าวไม่ใช่นะโอเคเข้าไปต่อไปต่อนะแม่พูดเรื่องนี้หูตาสว่างเลยนะโอ้โหโอเคไปต่อนะครับหลังจากนั้นนะครับข้าราชการก็เรียกตัวพี่นะเขาบอกว่ายุทธนะให้ไปตรวจพิมพ์ลายในมือตรวจสอบประวัติแล้วก็ตรวจสุขภาพทีนี้เนื่องจากว่าเรามีความรักครั้งแรกเราบอกว่าไม่เอาหรอกแฟนเขาบอกว่านี่ถ้าเกิดเธอไปนะเราก็ไม่อยู่ด้วยกันสิถามว่าเราเชื่อใครเชื่อแฟนพี่บอกว่ามืดสนิทมืดตึ๊บไม่เอานะครับแม่ก็ถามว่าน้านะครับน้ามาถามว่าตกลงว่าไงพี่บอกว่าไม่เอาแม่บอกว่ายังไงน้าถามนะครับแต่พี่ไม่เคยบอกแม่แม่บอกว่าก็แล้วแต่เมืองสุดท้ายเนี่ยไม่รู้พี่ก็เอาจดหมายที่รายงานตัววางไว้บนหลังตู้ช่วงกลับไปที่โคราชน้ากับแม่เขามาคุยกันพอคุยกันเสร็จปุ๊บนะครับน้ากับแม่เขารู้เอ้าทำไมยุทธถึงไม่เอาแม่ไม่รู้เรื่องครับตื่นเช้ามาแม่โทรมานะครับบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะไปหานะครับหลังจากนั้นนะที่มาอยู่ที่โคราชพี่รู้แล้วว่าแม่น้าเหมารถมา1คันเพื่อที่มาตามว่าทำไมมึงไม่เอาราชการนะครับพี่รู้ปุ๊บพี่หนีไปนอนอยู่บ้านสาวพอน้ากับแม่มาถึง10โมงเช้าตามหาพี่เจอพี่อีกทีนึง5โมงเย็นเพราะพี่หนีไงไปนอนอยู่บ้านสาวนะครับน้องสาวไปตามหาก็เลยเจอก็เลยกลับมาครั้งแรกพี่เห็นนะครับแม่กับญาติเต็มเลยมาเป็นรถนึงนะครับแม่ร้องไห้บ่อยครั้งแรกที่ทำให้แม่เสียน้ำตาหรือแม่ร้องไห้พอแม่ร้องไห้ปุ๊บพี่เกิดความสงสารก็เลยว่าตัดสินใจว่าจะเอาพอเอาปุ๊บนะครับทุกคนกลับบ้านหมดแม่กลัวเราไม่ไปรายงานตัวแม่รออยู่เฝ้าตื่นเช้ามาแม่กับพ่อพี่ก็คือขับมอเตอร์ไซค์กลับมาที่สารคามจากโคราชมาปั๊มไลน์ในมือตรวจสอบประวัติปุ๊บพี่ก็ตีรถเข้ากรุงเทพเพื่อที่จะไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลวชิระไลน์นั้นไปยื่นหนังสือรายงานตัวที่สำนักงานปปุ๊บรอเรียกตัวอยู่มาทำงานพี่ก็ไปทำงานโดยการบอกสาวว่าไม่เป็นไรเราเป็นเสาหลักให้วันนี้เราไปเป็นหลักก่อนจนถึงไม่เป็นไรทำงานตรงนี้นะเอารถไปให้สาวใช้หนึ่งคันคือมอเตอร์ไซค์ใจดีมากไหมหลังจากนั้นทำงานมา3เดือนพี่กับโคราชทุกสัปดาห์จนพี่สามารถร้องเพลงของยอดรักสลักใจได้ฟังหน่อยไหมนะครับพี่จะร้องด้วยไหมเปิดฟังครับพี่ร้องนะครับ
ที่นั่งรถมาเนี่ยมันจะร้อยเรียงเลยว่าตั้งแต่อำเภอ